ในเรื่องในระบบของเรามีคนถามว่าช่วยรีวิวตัว DLC โปรดยุคขอให้หน่อยนะครับผมก็เลยกะจะมาใช้เวลาสัก2นาทีรีวิวแล้วกันนะผมขอแบ่งตัวผู้เล่นของ Crusader King เป็น2ประเภทแล้วกันนะครับประเภทแรกคือคนที่ชอบเล่นแบบแนวเล่าเรื่องเล่นเก็บอีเวนต์เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเล่นชิวๆอะไรเงี้ยถ้ามาสายนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าซื้อเลยครับผมว่าน่าจะชอบใจนะครับเพราะว่าเรามีRoyal Courtใช่ไหมเรามีอีเวนต์ได้หมดเลยให้เราแบบเล่าเรื่องของเราได้นะครับเราสามารถที่จะเรียกอะไรตกแต่งห้องให้สวยขึ้นนะถึงแม้ว่าการตกแต่งห้องเนี่ยถ้าผมอยากให้พาราดอกเขาพัฒนาก็คือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอัปเกรดเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเราก็ควรจะไฮโซมากขึ้นนะแต่ผมว่ามันน่าจะมีม็อดแน่นอนในอนาคตนะครับมาดูกันไม่รู้จะมีม็อดหรือเปล่าหรือเปลี่ยนอาหารอะไรเงี้ยให้น่าจะมีแบบโต๊ะงานเลี้ยงและแบบว่าทุกครั้งที่อัปเกรดอาหารเนี่ยอาหารในวังมันจะแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะดูแบบสวยงามกว่านะเนี่ยเปลี่ยนเตียงอะไรเงี้ยแบบทำให้แบบเปลี่ยนเตียงมันดูสวยขึ้นอะไรอ่ะวางมันดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะทำได้นะแต่ยังไงซะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วกันนะอันนี้นะครับเราจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้นะเฟอร์นิเจอร์แต่ละอันก็มีเรื่องราวของมันนะครับเนี่ยผมได้โล่อันนี้มาเนี่ยโล่เนี่ยเนี่ยโล่เนี่ยแซกซอนชิลมานะครับจากอีเวนต์อะไรวะสักอีเวนต์หนึ่งอ่ะนะผสมวัฒนธรรมก็ทำให้รู้สึกว่าเกมมันมีความแบบพิเศษยิ่งขึ้นนะเนี่ยผมสามารถผสมวัฒนธรรมกับตัวอื่นได้สร้างลักษณะพิเศษต่างๆของวัฒนธรรมได้อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่าเรื่องนะแต่สำหรับผู้เล่นอีกประเภทนึงประเภทที่2เนี่ยที่เป็นผู้เล่นประเภทแนวแบบไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องอ่ะอาจจะเป็นออกแนวผมนิดหน่อยนะคืออยากเล่นแบบพยายามเล่นให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดอ่ะแบบพยายามเช็คตลอดเอ๊ะทำอย่างนี้ได้เงินเยอะที่สุดยังไงทำอย่างนี้พาเอตี้เยอะที่สุดยังไงค่าอินทรีกรอบสังหารมีโอกาสสูงสุดยังไงอะไรเงี้ยแพทนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยคุ้มค่านะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลคืออะไรนะคือปัญหาของตัวระบบอาร์ติแฟกต์ที่ผมรู้สึกมีก็คือมันคือคุณเซอร์คิงอ่ะด้วยพื้นฐานของมันอ่ะมันเป็นเกมวางแผนใช่ไหมครับซึ่งเวลาเป็นเกมวางแผนอ่ะทุกๆการตัดสินใจของเราอ่ะเราจะต้องคิดไว้อยู่ข้างหลังเสมอว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราใช้ทรัพยากรไปเท่านี้เราได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ควรจะได้กำไรมากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วไอ้พวกอาร์ติแฟกต์พวกเนี้ยหรือแม้แต่พวกวัฒนธรรมอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะพวกวัฒนธรรมโบนัสวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยซึ่งมันก็ดูดีเนาะถ้าแบบในแง่แบบเอ้ยมันมีหลายอย่างให้เลือกก็จริงอ่ะแต่ปัญหาคือพวกปัจจัยต่างๆที่ทำให้เราได้วัฒนธรรมหรือได้อาร์ติแฟกต์อ่ะเราแทบคุมไม่ได้เลยอ่ะคือมันค่อนข้างคุมยากมากเลยเพื่อที่เราจะแบบเฮ้ยอยากได้โล่เนี่ยแล้วแบบโอ้โหต้องแบบปัจจัยที่จะทำให้ได้โล่เนี่ยมันแทบไม่มีเลยคือมันสุ่มอย่างเดียวเลยสุ่มว่าจะมีคนมาไหมคือเราเพิ่มโอกาสให้คนมาได้ใช่ป่ะแต่เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งด้วยเลยว่าให้คนเนี่ยเขาแบบได้ไอเทมนี้ที่มีสแตทแบบนี้ถึงแม้เราเลือกได้จริงๆตอนหน้าจอแรกอ่ะแต่มันก็บอกแบบกว้างเราคุมค่าทรัพยากรไม่ได้เลยว่าเฮ้ยเราอยากตอนนี้เราอยากได้เงินน่ะฉันขออาร์ติแฟกต์แบบนี้ได้ไหมที่เพิ่มเงินทำไม่ได้เลยนะหรือวัฒนธรรมเองเห็นไหมครับเวลาเราจะกดรีฟอร์มเพิ่มโบนัสแต่ละอันเนี่ยคือมันก็ดูดีนะแต่ว่าจะมีสักกี่อันเชียวที่มันแบบเวิร์กอ่ะคือมันผมว่ามันก็มีอยู่ไม่แค่มีกี่สองสามอันด้วยซ้ำมีอยู่แค่ไม่กี่อันด้วยซ้ำเผื่อเราจะแค่สามสี่อันเองเวลาเราจะอัปเกรดมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันนะว่าเงื่อนไขในการอัปเกรดให้ถูกลงเนี่ยมันคืออะไรนะครับสมมุติเลยเช่นสมมุติเราจะมาคาริสมาติกใช่ปะเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องมีผู้นำเราจะต้องเป็น Grey Eminence ก็คือมีสเตตค่าการทูตเวลเรื่องอะไรวะเรื่อง4อ่ะใช่ไหมมันก็มีเงื่อนไข1อันแล้วซึ่งก็ทำยากอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าอันเนี้ยยังพอได้อยู่แต่มันจะมีบางอันที่ทำโคตรยากเลยเช่น Industrious อย่างเงี้ยสมมุติเราจะเล่นสายสร้างเมืองใช่ปะแล้วอยากได้ Industrious อ่ะทำไงอ่ะคือตอนเนี้ยจะเห็นว่ามันใช้ Prestige 2000ใช่ปะแต่ว่าเงื่อนไขในการให้ได้ 2,000 เนี่ยคือเราจะต้องมีสมาชิกผมเปิดให้ดูนะเราจะต้องมีสมาชิกที่เป็นวัฒนธรรมแซกซอนที่มีสเตตเดลิเจนต์5คนด้วยกันเราถึงใช้ Prestige 2,000 ถ้าเราไม่เข้าเงื่อนไขนั้นเราต้องใช้ Prestige 4หรือ 5,000 เนี่ยแหละนะเราต้องเป็นรูเลอร์ด้วยนะต้องเป็นยศเคาตี้ยศเคาไปอย่างต่ำเนี่ยกรณีเนี่ยวัฒนธรรมแซกซอนผมมี5คนพอดีเลยที่มีสเตตเดลิเจนต์มันก็เลยทำให้อัปเกรดวัฒนธรรมได้ถูกนะครับซึ่งเอาจริงอ่ะสมมติถ้าผมอยากได้อันเนี้ยมันไม่รู้สิทำยากอ่ะแล้วมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเลยถ้าในมุมมองของเกมวางแผนอ่ะสำหรับผมนะถ้าใครก็ตามที่เป็นผู้เล่นประเภทที่2อ่ะก็รอลดราคาก็ได้นะไม่ซีเรียสอะไรกันผมพูดอย่างงี้เอาจริงส่วนใหญ่ DLC ของพาราดอกออกมาผมก็ซื้อตลอดอ่ะอันนี้ก็แค่เป็นแบบรีวิว
แบบกว้างๆนะก็ไปลองกำกับการตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกี่นาทีวะบอก2นาทีผมว่าผมพูดไปนานกว่านั้นอ่ะเล่นต่อเล่นต่อครับเล่นต่อถ้าใครชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องก็อย่าลืมกดจอยเพื่อเป็น Membership กันไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ